หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คว้า ISO การจัดการสิ่งแวดล้อมครั้งแรกของห้องสมุดไทยมุ่งสู่การเป็นหอสมุดแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืนหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับมอบใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015จากบริษัท SGS ประเทศไทยจำกัดในฐานะหอสมุดที่ดำเนินงานโดยตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมยกระดับองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ยังมีพิธีเปิดห้องประชุมกลุ่มย่อย Study Room และนวัตกรรมการบริการเพิ่มความทันสมัยตอบโจทย์ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพตอกย้ำความเป็นหอสมุดแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เกษินีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานในพิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมครับผมนะครับก็การจัดงานในวันนี้เนื่องจากว่าเรามี3กิจกรรมหลักนะครับเกิดขึ้นในเวลาจริงๆใกล้เคียงกันนะครับตั้งแต่กิจกรรมแรกคือการได้รับการรับรอง ISO 14001นะครับในปลายปีนะครับขณะเดียวกันห้อง Study Room ของเราที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพนะครับก็เสร็จประมาณเดือนปลายเดือนมกรานะครับขณะเดียวกันก็ครบรอบปีนะครับผลการดำเนินงานของเราเนี่ยเรามีนวัตกรรมเกิดขึ้นใหม่นะครับทั้งสิ้นก็9นวัตกรรมนะครับเราก็เลยถือโอกาสว่าในเมื่อมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่น่าจะเป็นการยกระดับการให้บริการนะครับแก่ประชาคมเราก็อยากจะนะครับเปิดให้ทางผู้รับบริการนะครับแล้วก็ประชาชนได้รับรู้นะครับถึงการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงนะครับของห้องสมุดนะครับที่เป็นไปในทิศทางที่ตามทีมงานของเราก็คือเป็นห้องสมุดแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืนถ้าอยากจะให้ท่านช่วยพูดถึงตัวนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่และถือว่าเป็นไฮไลท์ของแบบทำให้ห้องสมุดเราเนี่ยมันมีความไฮเทคหรือว่าแตกต่างจากที่อื่นมันมีตรงไหนบ้างนะครับในเรื่องของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับนวัตกรรมของเราก็คงจะเน้นในเป็นไปในทิศทางเดียวกับทางยุทธศาสตร์ของห้องสมุดนะครับก็คือเราตั้งว่าเราจะเป็น ubiquitous learning and researching ก็คือห้องสมุดที่ให้บริการนะครับหรือสนับสนุนการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลานะครับอันนวัตกรรมต่างๆของเราเนี่ยก็พยายามที่จะสนับสนุนเรื่องพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับระบบ Wi-Fi ต่างๆมาช่วยในการให้บริการนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวข้อมูลนะครับหนังสือต่างๆเนี่ยเราทำเป็นดิจิตอลนะครับเราเป็นตัวฮับใหม่ตัวฐานข้อมูลใหม่นะครับเราเรียกว่าTUDC นะครับซึ่งเราให้บริการนะครับตัวคอร์เรคชันต่างๆหนังสือเนี่ยเป็นเหมือนกับอีบุ๊กอ่ะนะครับนั้นเราก็จะเน้นบริการรูปแบบนี้ให้เยอะขึ้นนะครับนั้นเราก็ทำดิจิตอลตัวหนังสือมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเทรนด์นะครับหรือเป็นภารกิจของห้องสมุดของเราเนี่ยนะครับต่อไปในอนาคตครับได้เห็นว่าภายในงานเนี่ยยังมีการเขาเรียกว่าเหมือนเปิดตัวรถอันนี้รถมีความสำคัญยังไงเกี่ยวกับห้องสมุดบ้างรถของเราเนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะครับนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของฝุ่นในปัจจุบันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเฉพาะหลุดสู่รังสิตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับนั้นนักศึกษาเนี่ยบางทีก็อยู่ตึกที่ห่างไกลอยู่หอที่ห่างไกลนะครับอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในแต่ละที่ที่มันอาจจะห่างไกลหน่อยนะครับการเข้ามาใช้บริการห้องสมุดเช่นมายืมหนังสือนะครับมายืมอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากนะครับแล้วก็การเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนในเรื่องของฝุ่นนะครับนั้นเราก็มีรูปแบบบริการใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งบริการคือ Library Comes to You นะครับก็แทนที่จะให้ผู้รับบริการมารับบริการที่เรานะครับอันไหนที่เราสามารถที่จะเอาไปส่งได้ถึงที่นะครับเราก็พยายามที่จะทำแบบนั้นนะครับก็คือเปิดบริการใหม่ๆที่สามารถส่งถึงที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยืมหนังสือคืนหนังสือนะครับรวมไปถึงตัวอาร์ติเคิลต่างๆเนี่ยเราก็ช่วยหาอาร์ติเคิลให้แล้วเอาไปส่งให้นะครับนั้นในการที่จะทำอย่างนั้นได้ผลเนี่ยนะครับก็คงต้องมีพาหนะช่วยนะครับนั้นตัวรถใหม่ของเราเนี่ยเป็นรถที่นะครับเป็นรถเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรมากแล้วก็เป็นรถที่ใช้ไฟฟ้านะครับนั้นก็เพื่อนะครับต่อการเดินทางลดการเดินทางภายในห้องสมุดของผู้รับบริการเราเดินทางเองนะครับด้วยรถนั่นเองสำหรับประชาชนทั่วไปยังมีโอกาสเข้ามาใช้บ
ริการได้เหมือนเดิมปกติเลยใช่ครับประชาชนทั่วไปก็มารับบริการที่นี่ก็ได้หรือตอนนี้เราเปิดห้องสมุดใหม่นะครับเราเรียกว่าห้องสมุดประชาชนนะครับอยู่ที่อุทยาน100ปีอาจารย์ป่วยนะครับซึ่งจะอยู่ใกล้ถนนเข้าไปอีกนะครับก็คืออยู่ติดกับฝั่งพหลโยธินนะครับซึ่งเปิดให้ประชาชนคนภายนอกเข้ามารับบริการนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการสแกนการอะไรนะครับมากมายนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาอ่านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในอนาคตห้องสมุดมีโอกาสที่จะต่อเติมหรือเพิ่มเติมนวัตกรรมอะไรมากกว่านี้เราก็คงต้องไปในเทรนด์ของการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการให้มากขึ้นนะครับก็ผมว่าที่เราต้องทำในปัจจุบันก็คือทำยังไงก็ได้ให้เขาสามารถที่จะใช้บริการห้องสมุดแบบที่เราต้องการคือทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ทุก device ที่เขามี